สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่40และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่10วันนี้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเขตคลองเตยทรงเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่40และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่10Bangkok International Book Fair 2012ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่29มีนาคมถึงวันที่8เมษายน2555ภายใต้แนวคิดการอ่านคือการพัฒนาชีวิตหรือ Read of Lifeเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่เด็กเยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกสาขาอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของการอ่านว่ามีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะความรู้จากการอ่านนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้เห็นถึงการพัฒนาและเติบโตของโลกหนังสือต่างประเทศการจัดงานแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเทพรัตนมณีสารร้อยตระการร้อยแสงแห่งศาสตร์ซึ่งจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนิทรรศการหนังสืออัญมณีแห่งอาเซียน Jewels of ASEAN เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสิ่งที่น่าสนใจในกลุ่มประเทศอาเซียนมาจัดแสดงนิทรรศการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book Thailand จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนิทรรศการกรุงเทพเมืองหนังสือโลกซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกในปีพุทธศักราช2556และนิทรรศการแสดงผลงานประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2555National Book Award 2012ซึ่งจัดประกวดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนที่2เป็นกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพกว่า130รายการส่วนที่3เป็นกิจกรรมจำหน่ายหนังสือทั้งหนังสือทั้งในและต่างประเทศจาก442สำนักพิมพ์กว่า900บูธนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการทอฝันปั่นหนังสือให้น้องครั้งที่24โดยมอบบัตรกำนันให้แก่เด็กด้อยโอกาสจากองค์กรต่างๆนำไปเลือกซื้อหนังสือที่สนใจและโครงการชุบชีวิตห้องสมุดคืนความสุขให้น้องๆโดยมอบเงินให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยเมื่อปี2554ได้เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนอีกด้วยในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:08 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอุดมดิษฐสำเริงนายกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาตินำผู้แทนสถาบันการศึกษาและผู้แทนสายการบินเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศและบัตรโดยสารเครื่องบินเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2555